ในที่สุดก็ถึงเดือนสุดท้ายของปีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ December Walk ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขอเปิด December Vlog ด้วยการปั่นแพนเนอร์ค่ะอันนี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่เราจะต้องปั่นแพนเนอร์ให้เสร็จนะคะก็คือแพนเนอร์เล่มปี2024นั่นแหละมันเหมือนเป็นสัปดาห์ที่เราไปจำศีลมากๆคือเราหายจากโซเชียลไปเลยเพื่อที่จะมานั่งทำอันนี้ยาวๆหน้าคอมนะคะและอันนี้ทุกคนเห็นก็คือมันจะเป็นโปรเซสช่วงที่ทั้งออกแบบของตกแต่งแล้วก็มีแบบเช็คหน้าเช็คอะไรต่างๆด้วยเพราะว่าหลังจากที่เราทำแพนเนอร์เสร็จแล้วว่าเราจะต้องเอามาเทสเขียนแล้วก็มานั่งพูฟกันว่าเออมันมีตรงไหนควรปรับแก้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันจะเป็นขั้นตอนที่แบบว่าละเอียดมากปีนี้เป็นอีกปีนึงที่น่าตื่นเต้นมากๆนะคะสำหรับเล่มนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าฟีดแบคมันจะเป็นยังไงบ้างเนาะแต่ว่าแบบชอบสายขั้นที่ขั้นหนังสือนี้มากนะคะรู้สึกภูมิใจมากแล้วหลังจากที่ทำตัวรูปเล่มเสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องไปปั่นต่อกับอาร์ตเวิร์กนะคะจริงๆเรื่องอาร์ตเวิร์กอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่ทำการบ้านเยอะเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งแรกที่ลูกค้าจะเห็นแล้วเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยเล่มนี้มันน่าสนใจไหมแล้วเราไปลองมอกอัพขึ้นเว็บด้วยว่าแบบถ้าเกิดเราไปเอาขึ้นเว็บอะภาพเราจะดูจืดกว่าร้านอื่นหรือเปล่าหรือแบบมันดูจมหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยคิดเยอะมากนะคะแล้วมันก็จะเป็นเล่มที่เราใช้เขียนในอีกปีหน้าทั้งปีเหมือนกันเพราะเราไม่ได้ซื้อเล่มที่ไหนมาเขียนนานละเพราะว่าเราก็อยู่กับเล่มที่เราใช้กันในร้านเนี่ยแหละนะคะในที่สุดแพนเนอร์ก็ขึ้นเว็บแล้วค่ะวู้เสร็จสักทีนี่เลยแพนเนอร์ประจำปี2024ค่ะเล่มที่4แล้วเข้าสู่ปีที่4แล้วนะคะเร็วเนาะเร็วมากเลยแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เครียดทุกครั้งที่ทำแพนเนอร์เล่มใหม่นะคะเพราะว่ามันก็ท้าทายเพราะเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้มันมีลูกเล่นใหม่ๆแล้วก็ยังเก็บในสิ่งที่ลูกค้าชอบได้บ้างนะคะมันก็เลยออกมาเป็นเล่มล่าสุดอันนี้แต่ถ้าเกิดเป็นสิ่งที่ชอบที่สุดในเล่มนี้นะคะน่าจะเป็นตัวชามตกแต่งหน้าปกคือแบบมันน่ารักมากน่ารักแบบอื้อหวังว่าทุกคนจะชอบเล่มปี2024นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาจดแพลนกันยาวๆเพราะว่าปีนี้เรารู้สึกว่ามันคึกคักมากหลายคนทักมาถามแบบทุกช่องทางว่าเมื่อไหร่แพลนเนอร์ของปี2024จะมาจนตอนนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะต้องเป็นปีใหม่ที่เราได้เขียนได้สร้างชีวิตที่เราชอบแน่ๆนะคะน่ารักมากหมอเก็บไว้นะคะว่าในที่สุดวันนี้ก็ได้ขึ้นเว็บแล้วเย้แต่ว่างานมันก็ยังไม่จบเดี๋ยวพอขึ้นเว็บอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมานั่งทำคอนเทนต์ต่อนะคะก็คือคอนเทนต์ทั้งของช่องของ TikTok แล้วก็ทำโพสต์ในร้านด้วยว่าแบบรายละเอียดสินค้าการรีวิวหรืออะไรต่างๆเนี่ยต้องทำแก้วน่ารักมากเลยเฟสทีฟเฟสใจสุดๆช่วงที่ถ่ายตอนนี้คืออยู่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกาแล้วอะยังรู้สึกว่าเพิ่งจะเก็บต้นคริสต์มาสไปแมปๆเองอะนี่ต้องเอาออกมาแล้วก็แบบมาจัดใหม่อีกแหละเนี่ยเรารู้สึกว่าช่วงตั้งแต่เรียนจบจนมาถึงทำงานมันเป็นอะไรที่แบบเวลาไหลไปไวมากยิ่งทำงานมันเป็นอะไรที่วนลูปลูปมันไปเร็วอ่ะมันเร็วมากกว่าลูปของการเรียนที่มันมีกิจกรรมมีอนุนันนี้แทรกอะไรเงี้ยจะคริสต์มาสอีกแล้วอ่ะไวแท้
พอจบมาทำงานแล้วมันแบบมันทำยาวเลยยาวมากตลอดไปด้วยความที่จะเป็นเฟสทีฟให้สุดนะคะเราก็จะมีธรรมเนียมก็คือจะต้องมาเปลี่ยนวอลเปเปอร์ทั้งหมดของอุปกรณ์เราซะหน่อยพวก iPhone iPad อะไรเงี้ยมันจะเป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วเป็นเฟสทีฟได้ง่ายที่สุดวอลเปเปอร์ธีมอะไรแบบนี้นะคะต้องไปหาใน Pinterest โอ้โอ้ so cuteบางทีเราก็ชอบที่แบบว่าเป็นการ์ตูนวาดรูปอะไรแบบนี้นะหรือว่าบางทีก็ชอบที่มันเป็นรูปถ่ายจริงมันก็จะให้ฟิลที่แบบน่ารักไปแบบSanta. iPad ลูกแม่ครึ่งเชียวต่อไป iPad mini ไม่แน่ใจว่าทุกคนเห็นหรือเปล่าแต่ว่า iPad mini เราสมบุกสมบันมากคุณพระคุณเจ้าเนี่ยดูดิฟิล์มเป็นทั้งรอยมีฟองอากาศค้างด้วยเยินมากจริงมันถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วนะคะเปลี่ยนฟิล์มได้แล้วนะ iPad mini นี่ถือว่าเป็นคอมฟอร์ตโซนของเราเลยนะจะเต็มไปด้วยหนังสือนิยายการ์ตูนแอประบายสีแล้วก็บรรดาแอปสตรีมมิ่งต่างๆไม่ค่อยได้ดูใน iPad ใหญ่ด้วยซ้ำดูใน iPad mini ตลอดนะคะมันเป็นแบบพ็อกเก็ตอันเล็กเราถือไปไหนมาไหนก็ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวตอนปีใหม่เราจะกลับบ้านไปหาหลานที่เชียงใหม่ใช่ปะก็เลยคิดอยู่ว่าจะเอาแค่ iPad mini ไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเอาอันใหญ่ไปคือแบบทำงานยับแน่นอนจะใช้ฟิล์มอันนี้ติดนะคะฟิล์มแบรนด์โฟกัสคนดีคนเดิมของเราฟิล์มกระดาษซ่อมนักเขียนเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นปีเนี่ยต้องระบายสีกันเราเป็นคนที่ชอบใช้ฟิล์มกระดาษมากทุกคนแบบมากเพราะว่ามันเขียนสนุกนะคะมันไม่ได้ฟิลแบบลื่นมือจนเกินไปอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้เราคุมเส้นง่ายขึ้นทำให้เราเขียนลายมือดีขึ้นแล้วก็ช่วยลดแสงสะท้อนหน้าจอแล้วก็ไม่ค่อยเป็นรอยนิ้วมือด้วยทำความสะอาดดูแลง่ายและที่สำคัญก็คือตอนเขียนมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าฟินมากมันจะเป็นฟิลเหมือนเอาดินสอไม้มาเขียนลงบนกระดาษเลยอะมันจะได้ยินแบบเป็นไอเทมที่เหมาะกับนักวาดแล้วก็นักเขียนแบบเรานะคะเราชอบนะชอบมากลอกฟิล์มนี้ออกว้าว้าใส่กิ้งสุดๆไปเลยเราจะถ่ายรูปแล้วก็มาออกแบบใน iPad กันเพราะว่าปีนี้จะเป็นปีที่เราเปลี่ยนต้นคริสต์มาสนะคะให้มันมีความใหญ่ขึ้นปีที่แล้วว่าต้นมันจะแบบว่ามันแห้งอะกิ่งมันเล็กอะไรเงี้ยก็เลยว่าเดี๋ยวปีนี้เปลี่ยนเป็นต้นที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเอาต้นเดิมไปแต่งที่บ้านชนแทนนะคะ
แล้วเราก็ไปแอบเล็งๆมาว่ามันจะมีอยู่ต้นหนึ่งที่อินเด็กซ์คือแบบว่าอลังการมากแต่ว่าเดี๋ยวขอไปดูขนาดก่อนว่ามันได้หรือเปล่านี่ก็เลยเดี๋ยวลองมาแพลนกันเล่นๆว่าเราจะจัดแจงเลื่อนเฟอร์นิเจอร์อะไรไปตรงไหนบ้างก็ถือว่าจัดบ้านไปในตัวแล้วกันเนาะข้ออ้างมากข้ออ้างในการช้อปปิ้งแล้วทุกคนก็จะได้ฟังเสียงตอนที่เราขีดด้วยนะคะว่าฟิล์มกระดาษเสียงมันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันจะฟินมากตรงนี้ก็จะโล่งไปอันนี้มองออกไหมอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะเอาต้นไม้มาวางตรงกลางแล้วก็เดี๋ยวจะเอาตู้ล็อกเกอร์ย้ายมาอยู่ฝั่งนี้นะฮะแล้วก็จะขอจัดระเบียบตรงนี้ให้เป็นตู้ตรงนี้ก็คือเดี๋ยวจะเอาหนังสืออะมาวางเพิ่มซ้อนขึ้นไปมันก็จะได้ดูโล่งขึ้นมั้งนะและนี่ก็คือผลงานการออกแบบของเราค่ะเหมือนไม่ได้ออกแบบอะไรเลยค่ะอ๋อแล้วก็เดี๋ยวนัทจะแปะพิกัดฟิล์มกระดาษให้ทุกคนด้วยนะคะใต้คลิปเหมือนเดิมเลยนะจะได้ไปเขียนคืดๆฟินๆกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าปีนี้เนี่ยเราจะได้ตกแต่งบ้านเป็นธีมออกมาประมาณไหนแล้วก็ได้ต้นคริสต์มาสเป็นต้นอะไรนี่อยากไปดูต้นคริสต์มาสมากแล้วก็เดี๋ยวมาแต่งบ้านกันนะคะไฮเดี๋ยววันนี้จะพาไปช้อปปิ้งซื้อของข้างนอกกันนะคะจะมาดูของแต่งบ้านแล้วก็ของทำคอนเทนต์ช่วงคริสต์มาสไวฟ์แบบนี้ในหัวนี่แบบแตกได้หลายคอนเทนต์ละ โอ้นี่โอ้ใช่กระเป๋าใบนี้ใหญ่สะใจมากเลยของที่ร้าน H&M อ่ะจะน่ารักตลอดแล้วมันก็แบบเป็นสีไม่พิมพ์นิยมนะคะเราก็เลยจะมาดูกันว่าจะได้อะไรกลับไปบ้างหอมแพ็กเกจจริงก็น่ารักอันนี้หอมมากทุกคนไปจ้ะน้องเธอเกินเรื่องมากH&M ก็เรื่องมากคิวมากเลยอ่ะสวยมากเลยอ่ะว้ายรู้ปะคะจัดไปจ้าเรารู้สึกว่าการช้อปปิ้งคนเดียวสำหรับเราเป็นอะไรที่แบบว่าสบายมากคือเราเป็นคนคิดเยอะเราคิดจุกจิกอะไรเงี้ยแบบเอ๊ะเอาอันนี้ไปดีไหมอันนี้ใส่กับชุดอะไรดีอันนี้เข้ากับที่บ้านหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คนอื่นมาช้อปด้วยอาจจะต้องเกรงใจเขาเพราะว่าโอ้ใช้เวลานานเหลือเกินพอมาช้อปเองมันก็จะได้คิดเต็มที่ที่วางโทรศัพท์เหรอโอ้ยดูโทรศัพท์โอ้เอ็นดูน่ารักจังอันนี้สวยจังเรากำลังมองหาแบบว่าตู้เอาไปใส่ตรงตัวทำงานข้างล่างเพราะมันยุ่งเหยิงมากมันต้องหาที่ปิดเออสีดำก็สวยนะเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นสีไม้มันจะไม้เกินกับโต๊ะเกินไปปะแต่น่ารักมากเลย
มาสะดุดอันตรงนี้อันนี้มันดูไม่ค่อยเหมือนปกติที่เราเคยเห็นมันเหมือนไอ้นี่กลองในหนังจีนอ่ะเหมือนกลองมู่หลานอ่ะที่เขาตีกันใหญ่ๆน่ารักอ่ะต้นคริสต์มาสจากอินเด็กไปแล้วนะคะแต่ว่ามันหายไปเดี๋ยวไปดูที่บ้านแล้วกันเนาะโอ้เจ้าก่อนที่จะไปจัดอะไรใหม่ขอเคลียร์ให้โล่งก่อนนะคะช่วงสิ้นปีก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้เคลียร์บ้านนะคะจะมีทั้งเคลียร์เสื้อผ้าแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเคลียร์เฟอร์นิเจอร์ด้วยแล้วก็จะเอาไปบริจาค กัน อันนี้ใส่ไม่ได้แล้วจ้ะเคยเอวเท่านี้ได้ยังไงก่อน เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ชอบเก็บบ้านช่วงสิ้นปีมากกว่าปีใหม่เหมือนกับว่าถ้าเกิดจะเก็บอะไรสักอย่างอยากเก็บให้มันอยู่ในปีนั้นนะรู้สึกว่าถ้าเกิดเปิดมาปี2024คือเราไม่ต้องทำอะไรแล้วเราไปสตาร์ทอะไรได้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนมันมีเวลาว่างขึ้นด้วยแหละช่วงสิ้นปีอะสำหรับงานเรานะก็ถือว่าได้พักได้เคลียร์บ้านไปในตัวอุ้ยทำไมกางเกงยีนส์เยอะจังนี่อันนี้คือกล่องเสื้อนะคะส่วนอันนี้คือกล่องกางเกงแล้วก็เดี๋ยวจะมีเก้าอี้สำนักงานที่จะบริจาคด้วยอันนี้เดี๋ยวเราจะเรียกรถเข้ามานะคะเป็นรถของลาล่ามูฟเนาะคือลาล่ามูฟเขาเป็นแพลตฟอร์มขนส่งออนดีมานด์ที่แบบเราสามารถเรียกรถเข้ามาขนส่งของได้ตลอด24ชั่วโมงก็คือเนี่ยแหละเราสามารถฝากของบริจาค กับลาล่ามูฟได้เลยดีมากๆถ้าเกิดใครแบบว่ายังไม่มีมูลนิธิในใจนะคะแนะนำมูลนิธิปันกันเพราะว่าแบบลาล่ามูฟอะเขามีโปรเจกต์ร่วมอยู่ก็คือเขาจะเอาเสื้อผ้ามือสองที่เราบริจาคเนี่ยเอาไปขายแล้วก็ทุนที่ได้เนี่ยไปบริจาคเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆกับเด็กๆนะคะอันนี้เราต้องกดเป็นคันใหญ่เนาะเป็นรถกระบะตู้ทึบนะคะเพราะว่าของเยอะแล้วก็เดี๋ยวรอรถมาอันนี้บอกว่าจะถึงประมาณบ่ายสามแล้วก็ตอนนี้เขามีแคมเปญด้วยเป็นลาล่ามูฟเฟสติวัลใครอยากจะเรียกรถขนส่งรับของถ้าเกิดเป็นลูกค้าใหม่จะได้โค้ดส่วนลดสูงสุด150บาทด้วยค่ะแล้วก็โปรนี้เนี่ยใช้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มกราคมปีหน้าเลยนะคะเผื่อใครแบบว่าอยากจะเรียกรถเคลียร์บ้านแล้วก็ส่งของจัดบ้านกันนะคะหนักมั้ยเนี่ยได้อยู่นี่อันนี้เป็นเสื้อผ้านะคะแล้วก็มีเก้าอี้สวัสดีค่ะนี่ของเลยWhat?
ไม้แขวนนะเหมือนเป็นอะไรที่แบบซื้อเข้าบ้านตลอดเลยใช้ไม่หมดด้วยนะก็ยังได้ใช้อยู่เรื่อยๆอุ้ยสั่นเนี่ยทุกคนเป็นปะเวลาแบบว่ารู้สึกหงุดหงิดหรือว่าขุ่นข้องหมองใจจะชอบมาจัดบ้านมันแบบมันทำให้จิตใจสงบได้จริงๆนะเวลามองไปแล้วบ้านมันคลีนสวยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดีขึ้นจะล่วงไหมเนี่ยชั้นบนจะเอาไว้แขวนพวกเสื้อผ้าเสื้อกันหนาวแล้วก็เอาไว้แขวนพวกเดรสหรือว่ากางเกงยีนตัวยาวๆแล้วก็ส่วนชั้นล่างตรงนี้จะใส่เป็นคลอปหรือว่าเบบี้ทีนะคะเพราะมันก็จะไม่โดนพื้นอยู่ดีนั่นคือทั้งหมดที่เราจะต้องจัดการแล้วก็มีชั้นล่างอีกนิดนึงว่าอยู่ในกล้องแล้วเหมือนปากผ้าเลยจำได้ปะที่แขวนกางเกงแต่ว่าตอนนี้ของยังไม่เยอะมากก็กางไว้แบบนี้ก่อนไว้แขวนแบบว่าพวกกระโปรงกางเกงตัวเล็กๆมันดีตรงที่มันมีตรงนี้เราสามารถเอามาเก็บได้ก็จะช่วยประหยัดพื้นที่ไปเก็บไปเก็บมาเริ่มสนุก มันจะสนุกนะถ้าเกิดเรามีอุปกรณ์ที่พอเราจัดไปแล้วมันช่วยทำให้มันง่ายขึ้นแล้วก็สนุกขึ้นน่ารักมากอันนี้คือเซตยีนนะคะอันนี้คือเซตเบอร์โทรวันนี้มาจับต้นคริสต์มาสกันตื่นเต้นตื่นเต้นส
รุปแล้วว่าปีนี้นะคะได้ต้นคริสต์มาสของ Index มาสีมันน่ารักมากทุกคนแล้วแบบถ้าทุกคนเห็นตอนที่มันขึ้นเป็นต้นที่ร้านนะมันจะคือมันน่ารักมากแล้วมันก็จะมีดีเทลแบบว่าความเหมือนหิมะเกาะอยู่ที่ปลายๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมันเป็นต้นสุดท้ายของร้านแล้วก็ต้องรออีกนานกว่าของจะเข้าเราก็เลยอ่ะโอเคนั้นเอาต้นตัวโชว์ก็ได้พี่ๆที่ร้านเขาก็เลยแบบแยกส่วนมาเป็นถุงๆแบบนี้ให้นะคะแล้วมันเป็นดีเทลใหม่สำหรับเราเหมือนกันเพราะว่าปกติคือเราจะต่อเป็นขั้น 2-3 ขั้นก็เสร็จแล้วแต่ว่าอันเนี้ยไม่อันเนี้ยต้องต่อทีละก้านเขาจะแยกไว้ว่าถุงไหนอะคือชั้นที่เท่าไหร่อันเนี้ยคือชั้นที่2อย่างอันนั้นน่ะชั้นที่7หรือจริงๆอ่ะคือแยกจากสีก้านก็ได้เนี่ยสีก้านแต่ละอันมันจะไม่เหมือนกันอย่างอันเนี้ยก้านสีขาวเนี่ยอันนี้เป็นก้านสีเขียวก็คือจะเป็นคนละชั้นกันเพราะฉะนั้นครั้งนี้จะเป็นการต่อต้นคริสต์มาสที่เราไม่เคยต่อมาก่อนอ่ะต้นที่ร้านมันใหญ่มากเราคิดว่าเออมันต้องใหญ่แหละช่วงเนี้ยไปเห็นเลฟใน Pinterest เขาเอาโบมาผูกแล้วก็มาติดบนต้นคริสต์มาสอีกทีแล้วมันน่ารักมากนี่สั่งโบมาด้วย เดี๋ยวมาลองดูกันนะคะว่ามันแบบจะเวิร์กหรือเปล่าเนาะไปเริ่มกันเลยเพื่อคริสต์มาสคริสต์ใจของเราจากที่คิดไว้ก็คือจะเอามาวางตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องเคลียร์ตรงนี้ Let's go outside The snow is falling down And every child is having so much fun The snowman is twice the size as me With a smile as quirky as mineWe're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir perform and all the Christmas songs that we love. Get all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink the chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas. สีแดงปีเนี่ยเป็นปีที่เราอยากจะตกแต่งคริสต์มาสให้เร็วขึ้นเพราะว่าไม่รู้ทุกคนเป็นหรือเปล่าแต่ว่าแบบอย่างเมื่อปีที่แล้วใช่ปะกว่าเราจะจัดคริสต์มาสอะก็คือประมาณกลางเดือนธันวาคมแล้วอะซึ่งมันทำให้เราได้มีเวลาอยู่กับไวฟ์ที่มันเป็นคริสต์มาสสั้นนิดเดียวเองอะเพราะว่าเดี๋ยวปีใหม่เราก็ไปเชียงใหม่แล้วพอกลับจากปีใหม่มาบ้านแล้วต้องมาเก็บต้นคริสต์มาสอะเป็นอะไรที่รู้สึกเฉามากเลยเราได้อยู่กับเขาแค่แป๊บเดียวเองปีนี้ก็เลยว่าโอเคนั้นจัดให้มันเร็วขึ้นแต่งมันตั้งแต่เนิ่นๆไปเลยเราจะได้อยู่กับเขาใช้เวลาได้นานๆนะคะวันนี้วันที่24พฤศจิกายนยังไม่ทันวันเลยแต่ว่าจัดเลยแล้วกันแล้วก็ไม่หนาวด้วยเปิดแอร์เองทั้งนั้นว้าวฟูสุดๆเลยฟูเต็มสักทีนั่งอยู่ตรงนี้เพื่อจัดใบเกือบชั่วโมงครึ่งได้ต่อไฟกันเถอะTake it.
ทำไมมากระพริบเลยจ๊ะจริงๆเป็นขั้นตอนที่เราไม่ชอบที่สุดในการตกแต่งเลยด้วยซ้ำไอ้ไฟมันพันกันง่ายแล้วเราก็ไปพันกันอันนี้ยากแต่ก็ต้องสู้นะเริ่มอ๋ออีกอย่างที่ยากก็คือเก็บยากด้วยจ้าต้องลองไฟด้วยด้วยว้าวน่าจังเอาละเริ่มละเริ่มพันละI did a stand with ya. Don't be a stranger, be my date. Imagine this ain't a holiday. Oh my god, ฉากน่ารักมากเลยแต่ไม่รู้ว่าถ้าเกิดติดโบแล้วจะสวยไหมต้องลองดูเราคิดว่าเราจะทำอันใหญ่แล้วก็สลับกับอันเล็กนะคะต้องอันใหญ่กี่อันโบไม่พอแน่เลยอ่ะเพราะมันต้องประมาณนี้มันถึงจะน่ารักอุ้ยน่ารักมากเลยแต่ว่ามันจะพอไหมมันน่าจะไม่พอทั้งหมดแน่เลยอ่ะทุกคนต้นคริสต์มาสคือแบบสมแล้วที่นั่งทำมาครึ่งวันน่ารักมากแต่ตอนเนี้ยติดอยู่อย่างนึงคือโบมันไม่พอที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะคะก็คือเป็นด้านหน้าของต้นคริสต์มาสโบใหญ่กำลังดีแต่ว่าพอมาข้างๆโบมันจะไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่ามันไม่พอนะคะเดี๋ยวจะไปสั่งโบอันใหญ่มาเพิ่มพอมีโบอันเล็กๆมาแซมด้วยนิดนึงมันก็แบบดูทำให้มันฟูขึ้นเนาะอุ๊ยมันจุ๋มจิ๋มมากเลยอะปีนี้ประทับใจมากจะเปลืองไฟไหมถ้าเกิดเปิดไฟนี่ไว้ตลอดต้องปิดสักหน่อยแต่น่ารัก นี่ขอของนิดนึงที่ไปช้อปปิ้งมานะคะที่ไปซื้อมาก็คือมีอินเด็กซ์ H&M แล้วก็อีเกียได้นิดหน่อยเนาะอันนี้อีเกียเป็นผ้าห่มลดราคาแล้วก็อันนี้เป็นกล่องของขวัญแบบ2ใบนี่ถุงเท้าอันเบิ่มทึมสุดน่ารักได้เทียนอย่างนี้มาจ้าน่ารักอะไม่เคยมีเทียนสีนี้แต่ถามว่าจุดไหมมีกลิ่นนิดตะกินอะไรมั้ยแล้วก็มีแก้วจ้าแก้ว2ใบที่แบบว่าน่ารักมากอันนี้คือที่วางเทียนแล้วก็ this one ค่ะ Christmas ornament ที่มันเป็นเหมือนกระดาษอะมันน่ารักมากเลยนะมันคิ้วมากน่ารักมากเจ้าช่วยวางตรงไหนอันนี้เป็นถุงของ Index นะคะอินเด็กซ์มีตุ๊กตาน้องโนมสุดคิ้วชื่อแค่วางไว้ตรงโซฟาก็รู้สึกว่ามันน่ารักแล้วอะสิ่งที่อยากจะแกะให้ดูในคืนนี้เป็นสิ่งที่เวอร์มากเพราะว่ามันคือนัทแครกเกอร์ยืนได้ว้าวมากมีอ้าปากด้วยอันนี้เป็นจานกับแก้วรูปต้นคริสต์มาสล่ะดูดิคิ้วถึกมากเลยแล้วก็นำเสนออันนี้อีกอันหนึ่ง
ักสุขสุขแล้วก็สุดท้ายคืออันนี้เป็นบ้านนะคะที่ Oh my god วัวมากจริงก็คือแบบของน่ารักเต็มไปหมดนะคะก็เดี๋ยวเราจะเอาของตรงนี้ไปนู่นไปตกแต่งตรงนู้นใกล้ๆกับต้นคริสต์มาสนะคะวันนี้กำลังเขียนสตอรี่บอร์ดแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำคลิปเปิดเล่มแพลนเนอร์นะคะทุกปีเราจะลงช่วงต้นธันวาแล้วเนี่ยจะต้นธันวาแล้วแต่ว่ายังทำคลิปไม่เสร็จเลยนะคะเดี๋ยวต้องเขียนสตอรี่บอร์ดก่อนวันนี้ปวดตามากๆเลยแล้วก็หิวข้าวมากด้วยไม่รู้ว่าช่วงนี้เป็นอะไรแบบว่าตอนเช้าอ่ะไม่ค่อยกินข้าวนี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยสักมื้อแต่ตอนนี้หิวมากแล้วก็เลยสั่งโอ๊กกระจูมาแต่ว่ายังไม่ถึงสักทีจนมันไม่ไหวแล้วอุ๊ยน่ารักจังเลยยิ่งหิวยิ่งอร่อยเลยไปคำหวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับ Vlogmas EP แรกนะคะไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปต่อไปเราจะได้มาฉลองเทศกาลด้วยกันนะบายค่ะบาย